สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องอักษรไทยลืออีกเช่นเคยป้ายนี้เขียนด้วยตัวอักษรไทยลือเก่าเขียนว่าวัดพระธาตุหลวงคำนครเชียงรุ่งเขียนว่าเชียงรุ่งแต่เวลาออกเสียงออกเสียงเป็นเจียงหงคำว่ารุ่งนี่ก็หมายถึงรุ่งอรุณคือตอนเช้าสมัยต่อมาคนไทยก็เรียกเป็นเชียงรุ่งป้ายชื่อร้านค้าก็เขียนว่าผู้เอ๋อลาวที่จริงก็ต้องมีสระอาด้วยไม่งั้นก็จะอ่านว่าเราสร้างเห็นตัวอักษรไทยลือใหม่ทำให้ทราบว่าป้ายชื่อร้านนี้ตัวซีก็ตกหล่นหายไปหนึ่งตัวคำต่อไปคือคำว่าซูมีเซนก็ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าใน12ปรรณาชื่อร้านค้าส่วนมากก็จะมีชื่อภาษาจีนและอักษรไทยลือใหม่อยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปก็เป็นบรรยากาศตลาดกลางคืนข้อความในป้ายข้างบนก็เขียนว่ากาดดาวกลางค่ำนำของกาดก็คือตลาดคำที่ไทยใช้ว่ากลางคืนที่นี่ก็ใช้ว่ากลางค่ำดูใกล้เข้ามาหน่อยครับอีกภาพหนึ่งข้อความเดียวกันต่อไปผมจะอ่านภาษาไทยตามด้วยภาษาลาวและภาษาไทยลือพร้อมอักษรไทยลือเก่าและอักษรไทยลือใหม่ที่อยู่ในบรรทัดล่างครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมอายหอมทำงานเหตุเวียกเหตุการณ์อนุญาตอนุญาตอนุญาตกระดาษเจี้ยกระดาษนกพิราบนกกังแกนกกาแกกลองกองกองหนาวหนาวถ้าหนาวเย็นก็จะว่ากัดเย็นนะครับข้าวเขาเขาข้าวซอยข้าวเฟ้อข้าวซอยข้าวหลามข้าวหลามข้าวหลามคำว่าข้าวหลามนี่คนไทยทั้งไทยดำไทยขาวไทยในอินเดียไทยในพม่าก็เรียกข้าวหลามเหมือนกันทั้งหมดอาหารอาหารของกินสีแดงอ่อนสีแดงอ่อนสีของขนขนขุนบันไดอันใดขึ้นใดเข็มเข็มคิมคำที่ออกเสียงสระเอไทยลือก็จะออกเป็นสระอิเช่นเป็นออกเสียงเป็นปินเชียงรุ่งเชียงหุงเจียงหุงคนไทยคนไทยกุนไทยต้องใช้ทอทงเพื่อให้ออกเสียงเป็นตัวทอถ้าใส่ตัวทอทหารก็จะออกเป็นเสียงต่อสถานีรถสถานีรถโคงรถคำว่าโคงนี้ในภาษาลาวก็ออกเสียงว่าควงหมายถึงบริเวณที่โล่งกว้างห้องน้ำห้องน้ำคุมวิทคำว่าขุมความหมายเดิมก็หมายถึงหลุมคำว่าวิทย์ก็มาจากคำว่าเวทก็หมายถึงส้วมหลุมแต่ปัจจุบันใน12ปรรณาก็เขียนว่าห้องน้ำเหมือนภาษาไทยเพราะไม่ได้หมายถึงส้วมอย่างเดียวก็ยังมีห้องน้ำล้างมือและที่ล้างหน้าด้วยต้นชาต้นซ่ากอล่าอันนี้หมายถึงใบชานะครับไม่ใช่กัญชา
ประเพณีประเพณีประวีณีคนเฒ่าคนเฒ่ากุนเฒ่าภาษาจีนภาษาจีนคำห่อเนื้อวัวซีนจีนทอดภาษาลาวก็ว่าทอดแล้วก็จืน12พรรณาก็ใช้ว่าจืนร่มคันห่มจ้องวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าคำตัวต่อไปให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ